สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมมาเชลนะครับผมก็ล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกนะครับผมไม่ใช่ปฏิบัติการภารกิจล้มเหลวนะครับแต่ก็ยิงก็ล้มเหลวเองด้วยทั้งการอัดคลิปล้มเหลวแล้วก็เมื่อกี้ก็ดันไปกดชิป5ครั้งนะครับทำให้การหยุดถ่ายคลิปนั้นหยุดลงนะครับผมเพราะว่าเกมนั้นดีดออกนะครับผมปัญหาเยอะเหลือเกินก็ไม่เป็นไรครับดีที่ไหวตัวทันและยังไม่เริ่มภารกิจไปถึงไหนนะครับผมก็จะเริ่มเล่นใหม่โดยที่ไม่ใช่การรีเพย์นะครับผมเป็นการเริ่มใหม่เลยไม่ใช่รีเพย์หรือรีมิชชั่นนะครับผมก็ตามที่ข่าวกรองได้กล่าวไว้นะครับผมซึ่งกล่าวจากคลิปที่แล้วเหมือนเดิมครับก็หลังจากล่อลวงให้สองผู้รักเนี่ยกลับมาที่ทำงานเพื่อที่จะสอบสวนหรือไต่สวนหรือทรมานนักโทษของทั้งทางคาเทลหรือทางอูดิเดตก็ตามก็บัดนี้ได้รู้แล้วว่าตำแหน่งที่ตั้งนั้นอยู่ตรงไหนนะเส้นผมบางภูเขาของจริงอยู่ใกล้อยู่ใกล้กันมากเดินไปก็ถึงนะอยู่ใกล้ที่ตั้งของฐานที่มั่นฐานกบดานอิตากัวบราโวจากภารกิจนี้นะครับผมก็ให้เราลักลอบเข้าไปนะครับผมไปที่คฤหาสน์หลังนั้นซึ่งเป็นที่ทำงานที่ทำการที่ปฏิบัติการของคู่รักหวานแหววยูริและโพลิโตนะครับผมเสร็จแล้วเข้าไปในคฤหาสน์ค้นหาที่สอบสวนและจัดการสังหารคู่รักคู่นี้โอ้จัดไปครับผม We got a location on Liuri and El Polito. Let's pay these fuckers back for what they did to Sandoval. I don't care how you do it, so long as they both end up dead. จัดไปครับถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายก็ตามผมก็จะไม่ย่อท้อครับผมปัญหาทางเทคนิคเยอะเหลือเกินไม่เป็นไรครับผมเราก็จะทำการเช็คชื่อครับเช็คชื่อก่อนเดินทางนะครับผม4คนเรา1คนเล่นกับอีก3 AI teammate นะครับผมเช็คชื่อครับ Point River และ Midas โอเคครับองค์ประชุมครบ Rally on me ก็ทำเหมือนคลิปที่แล้วครับผม Hey muchas gracias DJ Peri ปิดวิทยุโอ้ยน่าเบื่อจังเลยวิทยุมีแต่ช่องของแก๊งคาเทลรบค่ำแบบนี้ขับรถอันตรายนะครับผมขอภาพต้องใช้เมาส์เลื่อนเพื่อดูภาพมุมกว้างมุมสูงหรือต่างมุมไปนะครับผมแวบอ้าวอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเรารู้แล้วว่าคู่รักนั้นอยู่ตรงไหนและทำงานตรงไหนก็สแกนไปแล้วครับแต่ก็ต้องสแกนใหม่ครับผมมีการคุมกันอย่างไม่ใช่ไม่แน่นหนาแน่นหนาค่อนข้างจะแน่นหนานะครับอยู่ในบ้านนะครับผมและค่อนข้างเชื่อได้ว่าดูจากตำแหน่งที่ตั้งแล้วน่าจะเป็นห้องใต้ดินเหมือนเดิมครับ
และเพื่อนๆเข้ามารอในบ้านครับผม Move there I copy ข้าพเจ้าจะลุยไปเดียวลุยลงไปลุยเดียวเองครับผมไม่ได้ลุยเดียวหรอกครับเดี๋ยวก็ให้เพื่อนช่วยเหมือนเดิมครับผมงานนี้ปะทะจังๆไม่ได้สั่งให้ลงมานะขอเช็คอุปกรณ์ก่อนครับผมโดรนระเบิดถูกต้องCariño, who were you before you met me? Mamacita, I was nobody, nothing. I cannot have even imagined a life so deep, a love so full as the love I have with you. Oh, Gordo, I feel the same. I was half a person before I met กำลังสอบสวนผู้ต้องหาIn position. Target's marked. Just say the word. Hold up. Let me get a good sight line. Ready to engage. อย่ากดชิป3ครั้งแล้วไม่ได้อย่างนั้นเข้าอีกสอบสวนอายุต่ำกว่า18ต้องให้ผู้ปกครองรับชมให้คำปรึกษานะครับผมในการรับชมนะครับผมก็สองผู้รักนี้กำลังสอบสวนผู้ต้องสงสัยผู้ต้องหาหรือคนร้ายของทางแก๊งคาเทลหรือทางกองทัพก็ตามก็ปล่อยเขาทำไปWhen he was lying there whimpering, I almost felt pity for him. I wanted to take care of him, to wrap my arms around him, to wipe away his tears. Beauty, look at me. What are you trying to tell me? Amor, I wanna help him. Paraya. Oh, Jingdi.โอ้ย Opening fire Polito killed Amor No Ow Amor No Please Oh God Oh God โอ้โหสั่งยิง3คนรอด1ได้ไงอ่ะGetting a position. Find a good position. Shit, I gotta find a good position. I've got the target. Yuri and Polito have been terminated. You know how in the movies people always act like revenge is satisfying? Like it doesn't make them feel any better? Sure. Well, I feel fucking great. Taking out that lovey-dovey horror show also earned us some points with the locals. Make contact when you find something new. Bowman out.Our security infrastructure was being attacked. It made me question if La Plaga, our head sicario, was up to the task, or if he was too distracted with social media antics. Are you too busy chasing pussy on the internet to do your fucking job? นั่นไง Or is fucking your job? No, jefe. He's my brother, sueño.I will keep him in line. La Plaga got the message too well. He doubled down. Whoever's behind this, know that we will find you. Know that for every one of us who killed, แก๊งคาเทลเริ่มสงสัยซึ่งกันและกันแล้ว The little pendejo had no idea how much damage he had just caused. Oh.บอสใหญ่ปวดหัวเลยหัวหน้าสาย security ก็ปวดหัวเลยไหนขอดูโครงสร้างหลักนี่ไงเรียบร้อยครับผมผมตัดชื่อไปเรียบร้อยครับรองบอสหัวหน้าสายและบอสใหญ่
อ่ะเริ่มแล้วครับลาปากกาเริ่มโลดเดือดร้อนนะครับผมเอลมูโร่ก็ช่วยเอาไว้นิดนึงนะครับผมวัดใหญ่เริ่มปวดหัวละก็เหมือนเดิมก็คงเดิมก็จะทำการจัดเก็บสาย security ก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยเพื่อทำลายระบบความปลอดภัยของแก๊งนะครับผมหลังจากทำลายความปลอดภัยเสร็จแล้วก็ต้องมาจะจัดการลาปลาก้าด้วยนะครับผมแต่จะเก็บเอลมูโรไว้ก่อนครับผมก็คือมีรองบอสหัวหน้าสายและบอสใหญ่นะครับผมหลังจากเก็บเนี่ยที่เหลืออีก3รายเสร็จแล้วรวมถึงรองบอสเสร็จแล้วผมจะมาเก็บเอลคอมมานเต้นะครับผมลาปากก้าโอ้ไม่ใช่สิใช่ต้องเก็บเอลคอมมานเต้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวสองภารกิจนี้จะชนกันเอานะครับผมเพราะต่างฝ่ายต่างอยู่ทั้งสองภารกิจเนี่ยอยู่ในฐานทัพเดียวกันคืออย่างที่เคยอธิบายไว้แล้วนั่นแหละครับผมก็ขอกล้องกลางคืนหน่อยครับรวมพลหน่อย Rally on me Roger move it โอ้ต้องกดเปิดประตูเราช่วยได้ไหมเนี่ยก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่ก็เดี๋ยวให้เขามาช่วยกันเอาขออนุญาตแคปหน้าจอหน่อยนะครับผมบันทึกภาพว่า hey. เราได้จัดการผู้รักหวานแววนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวขออนุญาตสแกนอีกรอบหนึ่งทำไมจำนวนคนหายไปหมดและด้านล่างมีอะไรโอ้มองอะไรไม่เห็นเลยขอหมดภาพกลางคืนครับผมโอ้ยภาพไม่น่าดูอุ้ยหนักกว่าเดิมอีกสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18นะครับกรุณารับชมกรุณาให้ผู้ปกครองให้คำแนะนำในการรับชมด้วยนะครับผมใช้โหมดกลางคืนในการดูนะครับตอนนี้ภาพมันอาจจะเขียวๆไปหมดถ้าให้เป็นภาพจริงก็จะไม่ค่อยน่าดูนะครับย้ำนะครับคนที่มีอายุต่ำกว่า18ไม่ใช่ต่ำกว่า18แล้วต่ำกว่า15 12ขอให้ผู้ปกครองนั้นดูแลและให้คำแนะนำให้ดีนะครับผมก็หลังจากเราบุกจัดการสังหารคู่รักหวานแหววที่เป็นนักสืบนักสอบสวนและทรมานคนผู้ต้องหาหรืออะไรก็ตามคนร้ายก็ตามของทั้งแก๊งคาเทลและทางกองทัพด้วยอุนแดนด้วยนะครับก็เสร็จสิ้นภารกิจไปด้วยดีและเงียบเชียบมากนะครับผม Rally up people I copy moving ก็กะว่าจะปะทะหนักเหมือนกันก็ปรากฏว่าง่ายดายเพราะใช้ AI teammate นะผมยิงทะลุกำแพงเข้ามาถึงแม้ว่าจะดูไม่ดีก็ตามแต่ก็เสร็จสิ้นภารกิจแบบสมบูรณ์แบบและง่ายดายเหลือเกินมีบางอย่างอยู่ตรงนี้นี่เอง These supplies will buy us a lot of goodwill from the rebels ก็ถือว่าเสร็จส
สิ้นภารกิจหลักโดยสมบูรณ์นะครับผมสำหรับจังหวัดอิตากัวนะครับผมและแน่นอนว่าครับจะต้องไปเก็บผู้อื่นของสาย security ให้หมดโอ้อันนี้ความยากระดับ5ความยากระดับ5ความยากระดับ4อ่ะก็เหลือแค่นี้แหละครับก็เราต้องไปเดินทางไปจังหวัดนี้โอ้ใกล้ๆกันนี่เองไปบ่อยนะครับผมซานมาเทโอก็ไม่รู้จะเริ่มจากจุดไหนดีซานมาเทโอก็แน่นอนครับเดินทางไปซานทาซานมาเทโอแล้วก็พักนะครับผมเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจในจังหวัดที่2ต่อไปนะครับผมเพื่อกำจัดซานตาบังกาคาเทลครับผมปิดไปก่อนขอออมไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีมิสไซล์ต่อต้านอากาศยานจังหวัดนี้ต้องระวังครับผม Damn, haven't seen anything like this since I was in a sandboxSandbags, barbed wire, observation posts. The rebels must be giving Santa Blanca hell. Bet these cartel assholes never thought they'd be spending their time dodging snipers and IEDs. Karma sure can be a bitch sometimes. Ah. ก็ใช้เวลา10กว่านาทีนะครับในการเต้นจบสำหรับภารกิจสุดท้ายในจังหวัดอิตากัวนะครับผมแล้วก็เดินทางตอนนี้เดินทางมาจังหวัดที่2คือซานมาเทโอและจะค่อยดำเนินเนื้อเรื่องต่อไปในคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าปฏิบัติการได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ Copy that และไม่ปะทะอย่างรุนแรงเสียงดังเหมือนที่คาดเอาไว้ครับผมซึ่งก็ดีแล้วถึงแม้ว่าเหมือนจะดูสู้ไม่สมศักดิ์ศรีก็ตามแต่ก็ไม่อยากปะทะให้เสียงดังไม่ให้ใครรู้นะครับผมก็ก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับผมก็ขอเช็คชื่อครับก่อนกลับนะครับผม Weaver Midas Point โอเคครับผมก็ถือว่าเสร็จสิ้นภารกิจโดยสมบูรณ์แบบนั่นเองครับผมก็ไม่รู้จะกล่าวยังไงดีก็ยอมรับว่ามีความรุนแรงเลือดหน้าตกใจอยู่เหมือนกันก็สู้กับคาเทลหัวหน้าคาเทลประจำจังหวัดก็ไม่คิดว่าจะง่ายได้อย่างนี้ถึงแม้จะต่อสู้แบบไม่ปะทะจังๆก็ดูง่ายเกินไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับผมก็สำหรับคลิปนี้นั้นหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่อิตากัวแล้วข้าพเจ้าได้มากบดานและมาซ่อนตัวและมาพักอยู่ที่ซานมาเทโอบราโวนะครับผมก็จะเริ่มภารกิจต่อไปในคลิปหน้านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ